ทุนนะอินหัวปกติอินหัวมันจะหยาบต้องต้มไม่เป็นเปื่อยแต่ว่ารอบนี้อาจจะเปื่อยพวดพี่น้องบ่เคยกินนี่คือสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาวันนี้มาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศล่มเย็นๆครับพี่น้องเป็นคึมๆฟ้าคึมฝนครับพี่น้องยายลอยบ่ได้มากินน้ําเด้อมื้อนี้กินผู้เดียวพี่น้องพุ่นน่ะฮ้อนๆเลยเด้ต้มเป็นแก้วงัวพี่น้องสูตรเปื่อยๆเลยพุ่นน่ะสูตรแห้งก็บ่ได้พี่น้องเปื่อยลุดเลยนะแบบบ่ได้หั่นมาพี่น้องเป็นตอนเป็นชิ้นเลยนะครับกับแจ่วบีคมๆเลยพี่น้องพุ่นน่ะแจ่วบีคมๆเลยเด้อพี่น้องนะมาๆแสบๆเหมือนกันโอ้ยผมเลยล่ะเอาสดน้ำดีกว่าพี่น้องเนาะแสบๆด้วยกันมื้อนี้แสบคล้องแท้พี่น้องต้มแสบปรุงแสบๆเลยแต่ว่ามันเปื่อยแห้งบ่ได้กินจักเทื่อมีพี่น้องมันขอมาว่าต้มแสบเอ็นงัวให้เบิ่งแน่พี่น้องจัดให้เด้อครับเด้อว่าน่ะสิมันสิเป็นอ่อนๆเนาะแสบคล้องแท้พี่น้องแต่ว่ามันสิออกแบบเปื่อยแห้งกินกับต้มทำไมใบประกอบพี่น้องลืมบอกใบประกอบมองมองจักเปื่อยเปื่อยเลยพ่นบีบกระขาดได้พี่น้องพ่นนะเอ็นหัวปกติเอ็นหัวมันจะหยาบต้องต้มไม่เป็นเปื่อยแต่ว่ารอบนี้อาจจะเปื่อยพวดพี่น้องไม่เคยกินนี่คือกัดปีกตัวน้ำเดี๋ยวเนี่ยคมได้ใจขนาดไหนหนองเลยเปื่อยแห้งต้มเปื่อยปวดไปต้มให้พอดีมันเปื่อยปวดเสียดเหมือนกันนะพี่น้องนะอากาศช่วงนี้แปรปรวนพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปครับต้องล่มต้องฝนฝนตกดินตกดินยังไม่พอล่มอีกล่มแห้งกินแล้วก็เป็นน้ำใหม่โอ้เผ็ดขนาดต้มแบบไม่ต้องหั่นเลยเปื่อยไปหน่อยอ
เปื่อยเพื่อนเอามาลองเบิ่งพี่น้องบ่เคยกินจังซี่อ่ะกินแก้วงัวใช่ว่าเอ็นแก้วนี่น่าจะอยู่ในมังค้ามั้งพี่น้องมังค้ามังค้ามันน่ะพี่น้องดูเอ็นมันเอ็นค้าน่ะผมว่าคือแถวเขาป่ะแถวเขาแถวสวนน้องพี่น้องแค่เขาอุ่ยละกาวเสียมันหยำไม่ง่ายมันเปื่อยผดละลายในปากมันหรอกบี้กับขาดง่ายขนาดแบบไม่ต้องหั่นเลยเปื่อยดีขนาดเฮ้ยไม่ค่อยกินเนื้อเถื่อนพี่น้องมาลองมึงกูได้ก็เคยลองเราไม่ลองนะพี่น้องเนาะต้มเป็นแก้วใหญ่เป็นว่าเอาไปใส่ซุปบักติ๋วสุดยอดเลยเนี่ยซุปบักติ๋วซุปบักม่วงพี่น้องเป็นแก้วหนุ่มมากมาดิกินอยู่ในปลาพี่น้องลมมันแห้งหลายเผ็ดขนาดวะเปรี้ยวอะไรอ
มาลองนะพี่น้องเนาะตอนนี้เผ็ดแห้งไหมครับเผ็ดเผ็ดกว่าพริกตึ้งเสียบตึ้งเสียบตึ้งเพชรเอาครับจิมมี่เอาซ้ำหนึ่งก่อนพี่น้องกะมันได้ต้มเอ็นแก้วงัวตามคำขอพี่น้องเพิ่นขอมานะครับต้มแสบตีนไอ้ต้มแสบเอ็นแก้วพี่น้องเสียบของแท้นะครับเด้อแต่ว่าตอนนี้เพชรแห้งนะครับกะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผู้ใดเข้าเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นําแน่เพื่อเป็นกำลังใจฮอปงจะเฮ็ดคลิปดีๆนะครับเนาะมื้อนี้ย่าเราบ่ได้มากินน้ํานะครับพอดีมันได้แนวกินเลยพี่น้องก็เลยกินผู้เดียวนะครับต้มเอ็นแก้วงัวนะครับแสบท้องแท้นะครับเด้อกับเกี๊ยวบีมคมเลยบัดนี้บรรยากาศร่มเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพพี่น้องพออยู่เขานะครับถ้าคลิปสุขภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเอามื้อนี้บ่มีหยังหลายพี่น้องเดี๋ยวพ้องคลิปหน้าสวัสดีครับ